ี๋ยวมันเบียดตัวพี่แก้วหวานเออใช่ครับเบียดตัวเออจะนั่งข้างล่างเดี๋ยวๆครับได้ๆๆพร้อมมั้ยครับนี่เดี๋ยวใครจะต่อผมเนี่ยเอาใครก็ใครต่อได้ได้ได้ผมก็ได้มาพี่นะเสร็จแล้วก็อาจารย์เดชาแล้วก็เอกครับแล้วก็เดี๋ยวพี่แก้วให้พี่ๆก่อนเลยเอองั้นเดี๋ยวพี่แก้วตอบผมดีกว่าได้ครับพี่ๆก่อนเออพี่ๆก่อนครับผมขอท้ายเรื่องการละขอท้ายนะเดี๋ยวขอท้ายสุดนะเดี๋ยวขอท้ายสุดนะไม่เดี๋ยวตั้มได้เลยไปจันเดย์ก่อนก็ได้จันเดย์แล้วก็พี่แก้วโอเคแล้วเรื่องนี้มันเรื่องไฮไลท์นะเนี่ยไม่เป็นไรพี่ๆก่อนเลยโอเคเอาพร้อมนะครับครับก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนที่ติดตามข่าวดีไอคอนนะครับวันนี้เนี่ยทีมทนายแล้วก็สายใหม่ต้องรอดนะครับก็อาสามาช่วยเหลือประชาชนนะครับวันนี้คนที่มาร้องกับกลุ่มทีมทนายของเราแล้วก็สายใหม่ต้องรอดเนี่ยร่วม100คนแล้วก็จะมีเพิ่มมาอีกเรื่อยๆนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราแบ่งหน้าที่กันทำนะครับโดยให้ทนายแต่ละคนพี่ๆทนายความแต่ละคนเนี่ยนะครับให้ดูแลผู้เสียหายประมาณ10กว่าคนนะครับโดยดูแลตั้งแต่วันแจ้งความวันนี้นะครับจนกว่าคดีจะไปถึงศาลหรือมีการได้รับเงินคืนได้รับเงินเยียวยานะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเจตนาที่เรามาวันนี้นะครับเรามาต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะครับผมเลยปรึกษากับพี่ๆทนายในกลุ่มนะครับโดยบอกอาจารย์เดชาอาจารย์เดชาก็บอกว่าเอ้ยยินดีเลยถ้าจะมาช่วยผู้เสียหายนะครับหรือพี่แก้วทนายเจมส์ทนายชพลนะครับทนายรณรงค์นะครับแล้วก็ยังมีสายใหม่ต้องรอดอีกนะครับอ๋อน้องพัดด้วยนะครับก็บอกว่าเนี่ยวันนี้เราต้องมาช่วยกันแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์นะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวผู้เสียหายจะไม่รับเงินจริงๆนะครับปรากฏว่ามีผู้เสียหายเนี่ยให้ความเชื่อมั่นกับทีมทนายเนี่ยมารวมกับเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้ดูในรายการโหนกระแสนะครับเห็นบอสพอร้องไห้เนี่ยนะก็เหมือนกับเรียกดราม่ามาส่วนนึงแหละนะครับแต่ว่าพอไปดูรายการ The Standard ที่ออกเนี่ยก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้มีการรับผิดนะครับแล้วก็ลักษณะการต่อสู้คดีของเขาเนี่ยก็คือตอนนี้พยายามที่จะโยนคดีนะครับต่างๆเนี่ยไปให้กับทางแม่ข่ายแล้วนะครับเหมือนกับตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยซึ่งจริงๆแล้วคนประกอบธุรกิจเนี่ยจะบอกว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้คงจะเป็นวิธีการต่อสู้ของทางเขานะครับฉะนั้นเนี่ยแม่ข่ายนะครับต่างๆที่คิดว่าเดี๋ยวตัวเองจะซวยแน่นะครับออกมาให้ข้อมูลกับเราออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพวกคุณจะเป็นแพะนะเหมือนกับสโลแกนของเขาเนี่ยครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเอามาเป็นผู้ต้องหาร่วมด้วยให้หมดนะฮะแม้แต่ตัวของดาราต่างๆก็เองต่างๆก็ตามนะครับแล้วก็เมื่อวานเห็นมีการทิ้งบอมบ์ไว้นะว่ามีนักการเมืองมีทนายความมีผู้นักร้องเรียนนะรับเงินจากเขารายเดือนนะครับผมได้คุยกับทนายความทุกคนที่อยู่ในที่นี้แล้วนะครับรับรองเลยว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่รับเคลียร์ทุกกรณีนะครับไม่ต้องว่าจะเอาเงินมาเคลียร์พวกเราให้พวกเราหยุดออกสื่อไม่มีวันนะครับจนกว่าผู้เสียหายเนี่ยจะรับความเยียวยาจนถึงที่สุดนะครับได้จำนวนที่มากที่สุดด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะฝากไว้เดี๋ยวต้องให้พี่ๆท่านอื่นเนี่ยในการพูดชี้แจงกับประชาชนด้วยนะครับก็คือผู้เสียหายถ้าเกิดต้องการที่จะมาร้องเพิ่มเติมนะครับก็ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถแจ้งความไว้ที่โรงพักใกล้บ้านได้นะครับแต่ถ้าอยู่ที่กรุงเทพมาที่สอบสวนกลางสะดวกก็มาเลยนะครับจะได้มีการดำเนินคดีอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ฝากรัฐบาลนะเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับระดับประเทศนะควรจะตั้งหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยมาบูรณาการนะครับไม่ว่าจะเป็นปปงมายึดทรัพย์เนี่ยจนวันนี้เนี่ยยังไม่มีการทำอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินเลยป่านนี้คงจะยักย้ายถ่ายเทไปหมดแล้วนะครับหรือว่าตำรวจกับอัยการเนี่ยต้องทำงานร่วมกันนะครับในการเฉลี่ยทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายนะครับแล้วก็สรรพากรด้วยนะหน่วยงานเราอย่างเงี้ยต่างๆเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมีการสั่งการไปแล้วแหละว่าให้มาบูรณาการในการช่วยเหลือกันนะครับคือพวกนี้พฤติกรรมนะครับเหมือนกับหลอกเอาเงินของคนจนนะครับเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับไปซื้อนาฬิกาหรูนะครับแล้วก็ไปซื้อรถสปอร์ตเสร็จแล้วก็เอาไปโชว์คนจนอีกนะครับมันเป็นเรื่องที่พวกเรารับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์เดชาดีกว่าที่มีอาวุโสถัดไปนะเดี๋ยวมาคุยกับผู้สื่อข่าวหน่อยนะครับเชิญอาจารย์ครับครับตรงกลางเลยนะครับก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะฮะวันนี้มีความคืบหน้าคือว่า
ทางแม่ข่ายต่างๆเนี่ยก็เริ่มอัดคลิปข่มขู่พยานนะครับแล้วก็ข่มขู่ว่าใครที่มาแจ้งความเนี่ยจะถูกดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จนะครับแล้วจะต้องติดคุกกี่ตารางแล้วก็โยนขี้มาให้ผมว่าผมเนี่ยเป็นคนเสี้ยมสอนให้ผู้เสียหายเนี่ยมาปรับปรำว่าเขาเนี่ยเป็นพวกแชร์ลูกโซ่ความจริงแล้วเขาเป็นคนดีมีศีลมีธรรมนะครับนะฮะเนี่ยวันนี้ผมก็มีคลิปมีอะไรต่างๆมานะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มแบบนี้แหละครับเริ่มอัดคลิปนะเพราะนั้นเราก็เอาเนี่ยนะเริ่มอัดคลิปแล้วก็เอาเอกสารคำร้องทุกข์ที่ผมร่างให้กับผู้เสียหายเนี่ยเริ่มเอาไปหลอกลวงนะแล้วก็ข่มขู่ว่าถ้าใครมาแจ้งความเนี่ยเขาจะเอาเข้าคุกให้หมดเลยนะครับแต่ก่อนที่เขาจะเอาผู้เสียหายเข้าคุกผมว่าจะเอาเข้าคุกก่อนเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นการยุ่งเหยิงพยานหลักฐานจริงไหมเก้าจริงครับเป็นการยุ่งเหยิงพยานหลักฐานและข่มขู่เขาบอกเลยเนี่ยจะติดคุกมาตรานั้นมาตรานี้นะก็อยากจะถามไม่รู้ว่ามึงหรือกูจะติดคุกเดี๋ยวก็รู้นะนะครับนี่ฝากด้วยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะรวบรวมผู้เสียหายมาแจ้งความไอ้พวกแม่ข่ายของบริษัทเนี้ยนะครับนี่เป็นเนี่ยข่มขู่นะนะเนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้เสียหายทุกคนให้มั่นใจนะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนไม่มีมวยล้มหรอกใครเคลียร์ไม่ได้นะผมโทรคุยกับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่มีใครเคลียร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี้ยนะครับที่เขาไปออกรายการกับหัวกระแสน้องเจมนะครับนะคือตอนเที่ยงเนี่ยเขาไปออกกับหัวกระแสตอนเย็นไปออกกับเจมเมื่อคืนนี้สแตนดาร์ดก็โทรหาผมนะครับนะครับไอ้ข้ออ้างที่เขาบอกว่าโง่เองซื้อไปแล้วขายไม่ได้เนี่ยนะครับฟังไม่ขึ้นหรอกครับเพราะตำรวจเขาวางรูปคดีเนี่ยคุณไปโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็นะไปหลอกคนมาแล้วก็มีทีมเชือดพอเชือดเสร็จแล้วก็หลอกให้ไปหลอกคนต่อๆเนี่ยมันคือแชร์ลูกโซ่นะเพราะนั้นขอให้มั่นใจนะครับนะอันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับพี่แก้วเชิญพี่แก้วครับคือเอาตัวนี้ก็ได้ครับครับคือไม่มันเยอะก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนนะครับว่ามั่นใจว่าพวกเราทีมทนายเนี่ยช่วยเหลือและก็เคียงข้างประชาชนสิ่งที่พี่แก้วอยากจะฝากไปก็คือว่าอยากจะให้แม่ข่ายครับแม่ข่ายออกมาเป็นพยานกันคืออย่างนี้ครับการกระทำที่บอสพออ้างเนี่ยอ้างว่าโยนความผิดมาให้แม่ข่ายตอนนี้แม่ข่ายตกเป็นแพะเหมือนที่ตั้มพูดนะครับแม่ข่ายเองก็ควรจะออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์แน่นอนว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนดำเนินการอยู่นะครับแต่สิ่งที่ทนายความทุกคนเนี่ยแบ่งหน้าที่กันทำบอสพอจะอ้างว่าตัวเองไม่รู้งบการเงินแผนการตลาดฟังไม่ได้หรอกครับบอกเลยว่าแผนการตลาดจะคลอดออกมาโดยที่แม่ข่ายอยู่ดีคิดเองเองบ้าบอทำไม่ได้หรอกครับไปออกรายการหวนกระแสทำหน้ามึนอย่างนั้นผมบอกตรงๆว่าพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนแต่ตอนนี้อยากจะบอกตรงๆอยากจะฝากแม่ข่ายจริงๆผมเน้นย้ำนะครับว่าอยากจะให้แม่ข่ายออกมาเถอะครับออกมาให้ข้อมูลรวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆหรือว่าพนักงานที่มีส่วนในการจัดสต็อกว่ามีจริงไหมมีสต็อกทิปไหมให้ออกมานะครับผมขอท่านจะดีกว่าคือถ้าเกิดเราไม่ออกมาเนี่ยพี่แก้วจะไปเป็นผู้ต้องหาด้วยแล้วถูกครับจะตกเป็นผู้ต้องหามาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับใช่ครับใช่ครับอ่ะพี่รัชพลรัชพลเดี๋ยวแก้วใช่ไหมคือตอนนี้นะครับผมก็ดูแล้วนะครับพยานหลักฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับก็อยากให้ตาสว่างก็ได้แล้วนะครับว่าจะมาปฏิเสธว่าเป็นการขายตรงอะไรเนี่ยมันเมื่อวานมันก็ชัดเจนครับเวลาที่ออกรายการเนี่ยคือการที่คุณชักชวนคนมานะครับเป็นเครือข่ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าข่ายในเรื่องของแชร์ลูกโซ่นะครับดูง่ายๆนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทเนี่ยคุณมีการขายสินค้าไหมมีพนักงานไหมมีการจ่ายประกันสังคมให้กับพนักงานในบริษัทหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นบริษัทจริงๆแล้วต้องการขายสินค้าจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะมีพนักงานนะครับมีคนที่มาซื้อของนะแต่ดูแล้วเนี่ยเมื่อวานที่มาออกรายการเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีการชี้แจงเรื่องการจ่ายประกันสังคมหรือว่าการจ้างแรงงานอะไรต่างๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี่ยผมมองแล้วค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็สิ่งที่หลายคนเนี่ยนะครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยยังไม่ยอมรับนะครับก็คือในเรื่องของการรับค่าจ้างนะครับหรือรับเงินเนี่ยซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับบอสพอก็พูดมาเองนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยรับเงินจากค่าขายสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยานหลักฐานหลายๆอย่างมันชัดเจนนะครับสิ่งที่อยากเห็นตอนนี้คือการที่บรรเทาความเสียหายนะครับก็คือการเยียวยานะครับยังไม่เห็นจากทางบริษัทนะครับตรงนี้ต้องการเห็นมากนะครับเพราะว่าถ้าคุณรับสารภาพนะครับบรรเทาผลร้ายให้กลายเป็นดีเนี่ยผมเชื่อนะว่าอย่างนึงเนี่ยศาลก็คงลงโทษได้สถานเบาด้วยนะครับผมอีกประเด็นนึงเนี่ยคนที่จะออกมาแจ้งความนะครับก็บอกเลยว่า
ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องจะถูกข่มขู่หรือว่าหมิ่นประมาทนะครับทางตัวผมเองนะครับแล้วก็ทีมทนายที่มาวันนี้นะครับก็พร้อมที่จะยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับสามารถติดต่อหรือว่าแจ้งมาได้ครับตอนนี้นะครับต้องบอกอย่างนึงว่าทางนิติรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเนี่ยนะครับเรารวบรวมผู้เสียหายในรายคุกไว้เฉพาะสายเรานี่ประมาณ 1,200 กว่าเจ้านะครับไม่นับเจ้าอื่นที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเพราะงั้นถ้าจะบอกว่าผู้เสียหายน้อยนี่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าผู้เสียหายกระจายกันอยู่หลายที่หลายจังหวัดในประเทศไทยบางคนอยู่ต่างประเทศด้วย อยากจะเล่าให้พี่นักข่าวฟังแล้วกันว่าประมาณช่วงกลางปีที่ผ่านมามีผู้เสียหายดีไอคอนเนี่ยนะครับประมาณ3คนเขาเข้ามาปรึกษาผมที่มูลนิธิเราก็ไม่ได้ทำข่าวทำอะไรหรอกนะฮะแต่ก็มีการบันทึกภาพไว้แล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าก่อนดีไอคอนจะดังกลุ่มผู้เสียหายบางคนก็แจ้งกลับมาหาผมว่าพี่มันมีคนพาหนูไปเคลียร์กับทางนู้นเขาได้ค่าประสานงานมา7หลักเลยไอ้พวกหนูได้คืนกันครึ่งนึงอ้าวเราก็บอกว่าก็ได้คืนกันครึ่งนึงเขาได้ค่าประสานงานด้วยเหรอโอ้แปลกดีเนาะแปลกดีที่ว่ามันมีนักรับจ้างรับค่าประสานงานไก่เกลี่ยให้แหม7หลักนี่มันก็เป็นตัวเลขคล้ายๆกับใน AI เลยที่มีการเอามาทำคลิปเขาบอกคลิป AI ใช่มั้ยแล้วก็ว่าอย่างนั้นก็ได้ทีนี้หลังจากนั้นปรากฏว่าไอ้ของคดีถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับของคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Magic Skin Forest 3D เนี่ยนะปัญหาหลักๆของกองปราบเนี่ยนะไม่กล้ายึดทรัพย์แบบ DSIแต่จับเนี่ยกล้าจับแต่ไม่กล้าอายัดหนักๆแบบ DSI ถ้าเราตั้งเป้าเราจะเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายคืนก็ต้องโอนคดีไปกรมสอบสวนคดีพิเศษถ้าเราตั้งเป้าเราจะเอาคดีช่อกงประชาชนใช้ลูกโซ่ไวๆก็ต้องให้สอบสวนกลางทำอันนี้เดี๋ยวต้องมาตัดสินใจหารือกันอีกทีนึงว่ายังไงบ้างแต่ทางนึงเนี่ยนะครับวันนี้ที่พวกเรามากันเนี่ยพวกเราอยากจะบอกพี่น้องประชาชนที่กำลังกลัวที่ทำไมต้องกลัวเนี่ยก็ในตอนที่ไปเปิดสมาชิกคุณเจอไหมสมาชิกบอกถ้าคุณมีปัญหาแล้วคุณไปโพสต์บริษัทจะฟ้องคุณเป็นล้านบอสมันก็เลยบอกว่ามีคนตายหาไปผมไม่เคยรู้เรื่องเลยก็มันมีสัญญาปิดปากอยู่บอสก็ลองบอกสิว่าใครอยากพูดพูดเลยช่วงนี้มันจะได้มารู้ความจริงกันมันจะได้ฟังเสียงสะท้อนได้ว่าไอ้ลูกข่ายเนี่ยมันยังไงแน่เหตุผลนึงนะครับที่หลายปีมาเราไม่เคยเห็นข่าวบริษัทนี้เลยเวลาแต่มันมีคนร้องเรียนมาหาผมทุกปีนะแต่บังเอิญว่ามันจะมีเอกสารฉบับหนึ่งมาค้านไว้ผมให้ทายว่าเอกสารจากที่หน่วยงานไหนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเขาตีคดีนี้ว่าไม่ได้คดีหน้างานของสคบมันทำให้ตำรวจที่ทำรับแจ้งคดีที่โรงพักเนี่ยก็มองว่าเป็นคดีแพ่งอันนี้คือปัญหาที่หมักหมมมานานอ้อขอประเด็นสุดท้ายนะครับอยากให้ตลตรวจสอบ5ปีย้อนหลังหน่อยทุกโรงพักอะดีไอคอไม่มีใครมาแจ้งความเลยหรอมันแปลกพิสดารไปไหมทุกโรงพักเลยตรวจสอบย้อนหลังหน่อยทั้งลงบันทึกประจำวันทั้งที่มีการกล่าวโทษส่งกลับมาให้ตลอหน่อยเราจะได้มาดูกันว่าสอนอไหนหมกเรื่องไว้ไม่อยากให้มีเทวดาในบางโรงพักแล้วครับเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอน้องพัดสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเป็นเอกต่อก็ในส่วนของผมเนื่องจากว่ามีทางผู้เสียหายหรือว่าประชาชนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามจํานวนมากบางคนอาจจะมีการร่วมลงทุนนะฮะหรือว่าเป็นสมาชิกนานแล้วนะครับจะแจ้งความได้ไหมนะครับประชาชนก็สอบถามมาจํานวนมากนะครับก็อยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าหลักๆเลยคือเราคงเก็บสลิปหรือว่าบางคนอาจจะไม่เก็บสลิปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถขอสเตทเมนต์ได้ที่ธนาคารนะฮะพยานหลักฐานมีเท่าไหร่นะฮะเราเชื่อว่าเขากระทําความผิดเราก็สามารถที่จะรวบรวมนะฮะมาแจ้งความดำเนินคดีได้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องครบทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเรามีแค่ไหนเราก็นำมาแค่นั้นนะครับนอกนั้นเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนนะครับที่จะไล่เลียงนะครับรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเดี๋ยวผมขอฝากทางคนต้นเรื่องหน่อยเดี๋ยวเรื่องที่นักข่าวรอคอยนะครับเดี๋ยวเอกสายใหม่จะมาเล่านะครับว่าเรื่องราวอะไรเป็นยังไงครับก็หลังจากที่มีผู้เสียหายนะครับมาร้องเรียนในเรื่องนี้ก็เชื่อว่าร้องเรียนไปหลายท่านนะครับร้องเรียนทั้งเพจพี่ทนายร้องเรียนที่สายใหม่ต้องรอดนะครับร้องเรียนน้องแกนจอมพลังร้องเรียนหงกระแสต่างๆรวมถึงเพจอีซ้อเพจบิ๊กเกียนต่างๆนะครับผมก็พยายามให้ผู้เสียหายเนี่ยกระจายไปตามพี่ๆเขาที่รับเรื่องไว้แล้วแต่ว่ามีคนนึงนะครับที่ทักมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดและมีความน่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าต
ัวเขาเนี่ยเคยอยู่ในเครือข่ายของดีไอคอนนะครับเคยร่วมทำตั้งแต่สมัยก่อตั้งนะครับไปดูระบบหลังบ้านต่างๆผมก็ถามว่าเอาแล้วต้องการอะไรที่จะมาให้ข้อมูลผมนะครับเขาก็บอกว่าสิ่งแรกคือเขาต้องการความเชื่อมั่นก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดเขาจะปลอดภัยนะครับผมก็เลยขอข้อมูลเบื้องต้นเขาปรากฏว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าตกใจนะครับน่าตกใจเขามีข้อมูลว่าบริษัทนี้นะครับรวมถึงบอสไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าใครนะครับมีความใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ในรัฐบาลนะครับผู้ใหญ่ระดับสูงในรัฐบาลนะครับมีการดูแลกันนะครับถ้าเอ่ยเป็นใช้คำว่าเทวดาแล้วกันมีการเส้นไหว้เทวดาอยู่นะครับโดยใช้เงินสดไปแปลงเป็นสกุลเงินดิจิตอลเป็น USTD นะครับเขามีหลักฐานด้วยซ้ำว่ามีการไปเบิกถอนเงินสดที่ไหนนะครับแล้วไปแลกเงินคริปโตเป็น USTD ที่ไหนถามว่าทำไมต้องใช้ USTD นะครับเรื่องนี้พี่ๆตำรวจคงจะทราบดีว่าสกุลเงินนี้เนี่ยมันก็แค่เสถียรมาก1 USTD เนี่ยเทียบเท่ากับเหมือนประมาณ1ดอลลาร์สหรัฐเพราะนั้นเขาก็ใช้สกุลเงินนี้ฮิตมากแล้วคนที่รับแลกเงินนี้ก็เป็นกลุ่มจีนเทานะครับที่รับแลกเงินกลุ่มนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาตัวเขาเนี่ยไปให้ข้อมูลกับผู้ใหญ่ของที่นี่นะครับเพราะว่าผมมีความเชื่อมั่นในตัวของท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคือท่านพลตำรวจโทจิรภพอุริเดชมากนะครับขอให้ท่านทำเรื่องนี้ให้ปรากฏถามว่าทำไมผมถึงต้องเอาเรื่องนี้เพราะผมมองว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าใครก็ตามระดับไหนก็ตามนะครับที่คุณไปรับเงินตรงนี้แล้วทำให้พี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนขนาดนี้เนี่ยผมถือว่าคุณใช้ไม่ได้แล้วพูดตรงนี้นะครับว่าถ้าวันนี้ยังมีใครโทรศัพท์มาหาผมเพื่อให้ไม่พูดถึงใครผมจะเอ่ยชื่อวันนี้ที่ผมจะเอ่ยชื่อแล้วก็บอกไปยังแม่ข่ายแล้วก็บอสบางคนนะคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณหมายถึงใครในกลุ่มบอสนะครับมีบอสอยู่3คนที่เป็นตัวจักรสำคัญของเรื่องนี้นะครับมีบอสอยู่3คนเดี๋ยวข้อมูลนี้ก็จะให้กับตำรวจเช่นเดียวกันที่เป็นตัวจักรสำคัญของเรื่องนี้นะครับฝากบอกบอสทั้ง3คนรวมถึงแม่ข่ายคนสำคัญบางคนนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณคือเหยื่อวันนี้บอสใหญ่คุณเอาคุณเป็นเหยื่อและโดยสถานการณ์ตรงนี้เวลานี้นะครับผมเชื่อว่าเหยื่อมักจะไม่รอดเพราะนั้นคุณรีบมาให้ข้อมูลซะนะครับอย่างที่พี่ทนายบอกให้ข้อมูลกับพี่ทนายก็ได้หรือให้ข้อมูลกับเพจสายใหม่ต้องรอดก็ได้รวมถึงนะครับตัวบอสพอด้วยก็เช่นเดียวกันคุณเปิดผมไม่ใช่คุณว่าคุณเปิดแล้วกันการที่มีคลิปหลุดออกมานะครับผมเชื่อว่ามันไม่ได้หลุดออกมาจากฝั่งคนที่ไปเรียกรับผลประโยชน์จากคุณอยู่แล้วมันหลุดมาจากฝั่งไหนคุณน่าจะทราบดีแต่วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเทวดาเขาไม่ปลื้มคุณอยู่แล้วเพราะเขามีความกังวลว่าการเจรจาของเขากับคุณเนี่ยคุณน่าจะมีการบันทึกเสียงไว้เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณหายไปเขาจะปลอดภัยวันนี้มาร่วมกันเถอะครับคุณมาให้ข้อมูลกับพวกเราทุกคนว่าใครเรียกรับคุณบ้างเมื่อวานผมเห็นในรายการหนกระแสคุณพยายามที่จะไม่พูดนะครับผมเข้าใจได้นะเพราะเทวดาเขาบอกคุณว่าไม่ต้องพูดอะไรเดี๋ยวทุกอย่างจะจัดการให้คุณเองวันนี้คุณถึงนิ่งคุณถึงไม่พูดอะไรแต่คุณเชื่อนะครับว่าเทวดาเขาไม่ปลื้มคุณแล้วตั้งแต่คลิปเสียงนั้นหลุดมาคุณอยู่ในอันตรายด้วยเช่นเดียวกันวันนี้คุณออกมาครับเอา USTD ที่คุณมีเอาทรัพย์สินที่คุณมีไปขายซะเอาไปขายซะแล้วมาชดใช้เอามาคืนให้กับพี่น้องประชาชนที่เขายากลำบากนะครับกับตัวเอาทรัพย์สินที่มีไปขายเอาเงินมาคืนให้กับคนที่เขายากลำบากซะแล้วมาเปิดนะครับว่าใครที่อยู่เบื้องหลังให้คุณทำธุรกิจแบบนี้ใครที่กินเครื่องเส้นไหว้ของคุณไปบ้างออกมาเปิดครับแล้วคุณจะปลอดภัยนะครับคืนเงินให้กับประชาชนไปการดำเนินคดีว่าไปตามกลไกทางกฎหมายนะครับที่บอกว่ามีเป็นเทวดาจะบอกได้ไหมครับว่าสีไหนภาคไหนฮะสีไหนใบหน่อยใบหน่อยเทวดาสีอะไรคะ
เทวดาสีไหนยังไงวะเอพี่องค์พี่หนกรัฐบาลรัฐบาลปัจจุบันอ๋อถ้าพูดพักก็รู้เลยไม่ได้สีเทวดาชอบสีอะไรเทวดาชอบสีอะไรใช่ไหมครับเทวดาชอบสีอะไรมันผสมหลายสีไงมันไม่ได้มีสีเดียวเอาที่แบบสีที่เราคุณนี่จะให้ผมติดคุกเดียวนะมาดิคืออย่างนี้ครับกระซิบพี่มาดีกว่ากระซิบพี่มาดีกว่ากระซิบนางพี่ไม่ได้กระซิบเดี๋ยวก็ยืนยันได้เอาอย่างนี้นะครับคือฝากบอกผู้ใหญ่ในรัฐบาลแล้วกันทั้งรัฐบาลก่อนและรัฐบาลปัจจุบันว่าหยุดกระทำนะครับหยุดกระทำแล้วไม่ต้องให้หน้าเสือไปติดต่อแทนคุณฝากบอกผู้ใหญ่ในสคบด้วยว่าทำอะไรอยู่เราวังเขาเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยจะหน้าหงายกันหมดนะครับและก็ฝากบอกตำรวจบางหน่วยงานที่รับเครื่องเส้นอยู่ให้หยุดกระทำซะเรื่องนี้มันเกิดความเสียหายโดยรวมนะครับพี่น้องประชาชนยากลำบากมากมาร่วมกันนะครับไปดูทรัพย์สินว่าเขามีอะไรอยู่ผมเข้าใจว่าวันนี้เทวดาเก่งนะครับไม่ได้ให้เขามีทรัพย์สินที่มันจับแต่ต้องได้แต่เปลี่ยนเป็นสกุลเงินหมดแต่ไม่เป็นไรถ้ากลับใจเนี่ยเอาสกุลเงินนี้ขายซะแล้วเอามาคืนให้ผู้เสียหายยังทันนะครับยังทันพี่เอกครับเทวดาตัวนี้อยู่ต่างประเทศตอนนี้อยู่ใช่ไหมเทวดาอยู่ประเทศไทยครับเทวดาอยู่ที่ประเทศไทยตอนนี้เขาไปเที่ยวจีนเปล่าตอบไม่ได้ครับพี่เอกเทวดาคนนี้เคยมีข่าวกับจีนเขาไหมเทวดายังอยู่รัฐบาลอยู่ไหมคะเทวดายังอยู่รัฐบาลตอบไม่ได้ครับเดี๋ยวตอบไปเดี๋ยวรู้ครับเทวดาเคยมีข่าวกับจีนเทาไหมครับเทวดาเคยมีข่าวกับจีนเทาไหมมันมีหลายคนแค่คนนี้หน่อยเทวดาผู้ชายผู้หญิงรัฐบาลไม่พี่เอกเคยอยู่ไหมเทวดามีอำนาจมากอยู่ในป่าอยู่หรืออยู่เทวดาน่าจะระดับสูงกว่าตัวที่ออกคลิปเสียงมาเมื่อวานนะพี่จากฟังจากเอกพูดอ่ะแล้วเขาดูแลกันมานานเท่าไหร่แล้วผลประโยชน์ต่างตอบแทนเขาเป็นอะไรคืออย่างนี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาให้รัฐมนตรีคนนึงเป็นหน้าเสือคอยคุยผมไม่ต้องเอ่ยกระทรวงแล้วกันนะครับเขาให้ระดับรัฐมนตรีท่านหนึ่งเนี่ยเป็นหน้าเสือคอยคุยเรื่องนี้รัฐบาลยังดำรงตำแหน่งอะไรอยู่ไหมครับตอนนี้ตอบไม่ได้ครับเป็นผู้ชายผู้หญิงครับเป็นผู้ชายครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับตอบไม่ได้ครับอันนั้นมันชี้ชัดเกินไปใช่คนที่ชอบออกสื่อบ่อยๆไหมครับเห็นออกสื่อหลายคนนะเอางี้ใช้ขอนแบนเดชี้ก็ได้สีไหนไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ชี้ครับผมไม่ชี้ผมขออนุญาตไม่ชี้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ข้อมูลเนี่ยจะให้ไว้กับกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางขอให้ท่านผู้บัญชาการเนี่ยขอให้พี่ก้องเนี่ยครับสาวทั้งหมดทีนะครับคือผมได้ข้อมูลว่าก็มีบางคนในสอบสวนกลางเนี่ยที่ทราบเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าผมเชื่อมั่นในตัวผู้บัญชาการเท่านั้นเองนะครับขอให้ทำทีเทวดาคนนี้ไม่ได้อยู่ในเมืองใช่ไหมครับอยู่ในป่าไม่เปล่าไม่เข้าใจความหมายไม่เข้าใจความหมายนี้ภาคไหนครับภาคไหนของประเทศอะไรนะครับภาคไหนจังหวัดไหนในประเทศเทวดาเนี่ยเทวดาอยู่บนฟ้าครับเทวดาอยู่บนฟ้าแกไม่ออกเลยนะเทวดาอยู่บนฟ้านะครับพี่ช่วยแล้วโอเคนะโอเคนะครับโอเคครับของเส้นเขาเส้นอะไรยังไงบ้างอะไรนะครับของเส้นเขาเส้นอะไรยังไงบ้างจำนวนเงินของเส้นเงินดิจิตอลเทวดาชอบกินเงินดิจิตอลครับเงินดิจิตอลเงินเยอะไหมครับเงินเยอะแค่ไหนเงินเยอะไหมคือเมื่อวานนี้เนี่ยผมเห็นที่บอสพอแกออกมาพูดในรายการหนึ่งนะครับที่แกบอกว่าแกมีสมาชิกอยู่ 300,000 กว่าคน 400,000 คนเนี่ยผมมีข้อมูลในวันนี้ว่าขนาดสมาชิกในปี65เนี่ยยังมีเลขสมาชิกเกือบ 500,000 แล้วครับแล้ว66มาถึง67เนี่ยที่เขามีทั้งดารานักแสดงนักร้องไปช่วยกันโปรโมทเนี่ยคิดว่าจำนวนสมาชิกจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่เชื่อนะครับโดยส่วนตัวยังไม่เชื่อว่ามันจะมีสมาชิกแค่นั้นนะครับเพราะว่าเรามีรายละเอียดมากกว่านั้นแล้วที่บอสไปพูดในรายการว่าทุกคนที่จะต้องเปิดบินนะครับจะต้องเปิดบินกับบริษัทเท่านั้นผมมีหลักฐานว่าการเปิดบินมีการจ่ายให้กับแม่ทีมไม่ได้เปิดที่บริษัทนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวคงให้ตำรวจเนี่ยเขาสอบสวนขยายผลไปนะครับโอเคนะครับมีอะไรสงสัยอีกไหมครับพยานที่พี่เอกพามานี่พาพบท่านไหนนะคะท่านจิรภพใช่ไหมต้องการให้พบผู้ใหญ่ของทางที่เนี่ยครับเดี๋ยวต้องรอฝากพี่ทนายเดี๋ยวช่วยประสานทันทีเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของพยานเองนะครับวันนี้เขาออกมาเปิดเนี่ยก็ถือว่ามันอันตรายมากผมต้องเอาไปอยู่ในเซฟเฮ้าส์นะพามาวันนี้หรือว่าเดี๋ยวจะพามาทีหลังคะ
ขาถึงแล้วครับเขาถึงแล้วนายตั้มยังมีประชาชนสงสัยว่าทำไมก็ถึงไปดูดำเนินคดีถูกดำเนินคดีอะไรแน่ตรงนี้อยากชี้แจงครับก็วันนั้นที่ทางตำรวจนะครับแจ้งว่าจะมีการดำเนินการในเรื่องของฟอกเงินนะครับในเรื่องของพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนแล้วก็ช่อกงประชาชนนะครับแล้วก็พ.ร.บ.คอมนะครับเพราะว่าเป็นผู้ต้องหาแล้ว6คนตามที่ผมได้เคยมีการมาแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไปครับมีคนส่งข้อมูลเกี่ยวบอสผู้หญิงมาให้อีกนะครับน่าจะมีประมาณอีกสัก10คนได้นะครับเดี๋ยวคงจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมทำไมก็ไม่แจ้งข้อหารับฝากขังแล้วเหมือนจะไม่อันนี้สิก็อันนี้ก็ผมก็จะสงสัยอยู่เพราะว่าวันแรกเนี่ยทางท่านรองโฆษกสตช.เนี่ยบอกว่าจะมีการออกหมายจับภายใน48ชั่วโมงแต่ว่าพอมาวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะไม่ออกหมายจับแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนก็สงสัยนะครับว่าตกลงจะดำเนินการอะไรยังไงกันแน่นะครับถ้าเกิดออกหมายจับก็สามารถฝากขังแล้วไม่ให้ประกันตัวได้ถูกต้องครับถ้าเกิดออกหมายจับก็ไปไม่ต้องประกันตัวในชั้นโรงพักแล้วก็ไปที่ศาลได้เลยมีกรณีแม่ขายที่สงสัยว่าตัวเองอาจจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาอะไรที่จะทำให้เขาพ้นจากเป็นผู้ต้องหาได้ก็จริงๆแล้วแม่ขายเนี่ยควรจะแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนนะครับออกมาเนี่ยมีการไปแจ้งความกับตัวหัวกว่าเขานะครับไม่ว่าจะเป็นบอสต่างนะครับเพื่อที่จะได้บอกว่าเฮ้ยตัวเองก็ไม่รู้เรื่องหรืออะไรนะครับแต่การชักชวนเชิญชวนในลักษณะรูปแบบของบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ผิดอยู่แล้วทั้งแม่ขายด้วยนะผมต้องบอกงี้แต่ถ้าว่าออกมาเนี่ยโทษมันหนักมันจะได้เป็นเบานะครับหรืออาจบางครั้งก็อาจจะกันไปเป็นพยานอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ที่พี่แก้วพูดถูกต้องนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่แก้วบอกหรือว่าพี่ๆทนายคนอื่นบอกนะครับว่าอยากจะให้พวกแม่ขายเหล่านี้ออกมานะครับเพราะว่าดูนะครับว่าไอ้คดีเกี่ยวกับไอช่อกงประชาชนหลายๆคดีเนี่ยไม่ได้ประกันตัวนะครับฉะนั้นไม่ได้ไหมครับว่าแม่ขายจะฟ้องเอาเงินจากบริษัทเพื่อไปให้กับผู้เสียหายที่เป็นดาวไลน์ผมคิดว่าน่าจะกระบวนการนั้นมันน่าใช้เวลานานนะครับที่ผมหวังตอนนี้ก็คือว่าปปง.นะครับมีการเร่งยึดและก็อายัดเงินเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ยมีการยักย้ายถ่ายเทไปนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีการประชุมวันที่17โอ้โหผมถามจริงเหรอเรื่องนี้ต้องรอการประชุมเหรอครับทำไมถึงไม่ทำเป็นวาระพิเศษมานะครับแล้วก็อายัดฟีดเงินไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขายักย้ายถ่ายเทซับไปเนี่ยผู้เสียหายก็ไม่ได้เงินนะครับพี่ตั้มกรณีของดารานักแสดงที่เมื่อวานเนี่ยบอสพันออกมาบอกว่ารับเงินไม่เหมือนกันบางคนเป็นสัญญารายปีแต่บางคนเนี่ยได้ยอดเป็นรายเดือนแล้วก็ได้ตามส่วนแบ่งยอดขายอันนี้มันจะมีผลทางกฎหมายยังไงคือเมื่อวานต้องชื่นชมคุณหนุ่มเลยนะครับก็คือเอาง่ายๆนะเหมือนกับทนายความนะครับต้อนถามจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ยอมรับมาว่าพวกดาราเหล่านี้นะครับก็มีส่วนในการในยอดขายด้วยนะครับถึงแม้ว่าทนายความของทางคุณกันนะจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวนะแต่ว่ามันชัดเจนด้วยการกระทำนะครับแล้วก็ตัวบอสใหญ่นะครับคือบอสพอไปรับสารภาพกลางรายการแล้วนะผมว่าไอ้ตรงนี้ตำรวจเก็บเป็นพยานหลักฐานได้นะครับเมื่อวานนี้เขาอ้างแบบว่าเขาบอกมีลูกเครือข่ายเขาบอกคนไปขายของตลาดราคาตอนนั้นมีปัญหาเขาจะมาแฉขายของตั้งราคายังไงนะครับคือจาก300หรือ80บาทอ๋อก็คือก็บอกแล้วนะครับว่าไอ้ของเนี่ยคุณภาพกับราคามันไม่ไอ้นี่กันอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปซื้อครับเขาไม่ซื้อในราคาเต็มหรอกครับเขาก็ต้องตัดคือเอาง่ายๆนะเหมือนกับว่าชาวบ้านเขาไม่ได้ต้องการใช้อยู่แล้วครับเลยต้องมาตัดราคาไปนะครับโอเคพี่สื่อมวลชนมีอะไรถามมั้ยครับไม่มีใครถามแล้วจับเลยก็ได้เอาทนายขึ้นมาเอาเราไปยืนข้างๆอาจารย์ดิฉันเจมเข้ามาข้างในผู้ใหญ่มาเจมเข้ามาเจมมาต่ออาจารย์ดิฉันเอารณรงค์ดับยังไงอ่ะลงมาสายไหมเข้ามาชูขึ้นชูขึ้นมาเร็วอันนี้โดนด้วยโดนอันนี้ผู้สื่อข่าวขอนะครับอันนี้ผู้สื่อข่าวเป็นคนขอนะครับมาเอาละพี่มาแค่นี้เอาแค่นี้มันได้แค่นี้นะจะให้เรียกชื่อของนายอะไรกลุ่มทนายอะไรแม่งไม่ได้คิดด้วยว่ะไม่ได้คิดมาด้วยดิแม่งมาพบกันโดยไม่ได้นัดหมายเท่าไหร่เอางี้แล้วกันวันนี้พวกเรามาในฐานะทนายความที่เป็นดีมทีมช่วยเหลือประชาชนแล้วกันครับโอเคนะใช่ครับเพราะว่าโอกาสที่จะรวมตัวกันแบบนี้มันยากนะอย่างอาจารย์เดชาเนี่ยเขาไลฟ์สดทั้งวันเขาไม่ค่อยมีเวลานะไม่มีเวลาดื่มน้ำวายแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นนะครับว่าทีมทนายเนี่ยไม่มีใครมาต่อรองได้นะผมบอกเลยนะครับเราดำเนินการจนถึงที่สุดครับครับโอเคครับโอเคท่านเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมให้สัมภาษณ์คนสำคัญอ๋อคนสำคัญมาเอาเดียวเลยเอาอีกใช่ไหมเอามาโอเคครับคนนี้คือคนที่จะมาให้ข้อมูลที่ท่านอยากรู้นะครับเดี๋ยวจะเปิดเรื่องนะเชิญถามจะถามเยอะนะครับเดี๋ยวเอาไปเปิดข้างใน
อาเชิญคำถามก็สองสามคำถามครับมีอะไรที่พี่สามารถยืนยันได้ว่าเขามีการโอนเงินให้กับเทวดาตามที่คุณเอกอ้างจริงๆครับพี่อันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบเส้นเงินเดี๋ยวเขาเอาข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นเงินให้พี่พูดตังนิดนึงครับเขาพูดเขาตอบไปแล้วมีคำถามอะไรอีกเขาตอบว่าอะไรพี่เอกเขาตอบว่าเดี๋ยวจะเอาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบเส้นเงินกับบุคคลบางคนทำไมตัดสินใจออกมาให้ข้อมูลกับทางของทีมสายใหม่แล้วก็ออกสื่อตอนนี้ครับพี่ผมไม่ชอบให้สังคมโดนเรียกว่าประชาชนโดนเอาเปรียบเขาไม่อยากให้ประชาชนโดนเอาละเอาเปรียบมากไปกว่านี้ครับเขาจ่ายเยอะไหมครับต่อเดือนต่อครั้งเยอะไหมครับคือยอดเดี๋ยวเขาต้องคือเรื่องนี้มันจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแสดงว่าเยอะนะครับเปอร์เซ็นต์นึงปีนึงประมาณเท่าไหร่ระดับหมื่นล้านหลักหมื่นล้านต่อปีหรอครับที่ผ่านมาใช่ไหมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นหมื่นล้านแล้วหรอกี่ปีแล้วครับกี่ปีตั้งหมื่นล้านตั้งแต่ปีอะไรจ่ายเทวดาตั้งแต่ปี63จ่ายเทวดาตั้งแต่ปี63หมื่นล้านนี่เหมือนเป็นบาทหรือว่าเป็นสกุลเงินดิจิตอลบาทครับอันนี้คือแค่ค่าจ่ายเทวดาหรือตั้งแต่ปี63นะไม่เทวดาหลายคนครับเทวดาหลายคนรวมใช่ครับเทวดาที่จ่ายไปเยอะขนาดนี้เขาคุ้มครองอะไรเราบ้างนะคะ3หน่วยงานคุ้มครองอะไรบ้าง3หน่วยงาน3หน่วยงานหลักเหรอ DSI DSI ด้วยเหรอครับปอทปคบปคบคุ้มครองผู้บริโภคอ่ะนะแล้วก็อะไรปคบด้วยปคบด้วยสวทเหรอเรียกแปลงอะไรพี่เรียกแปลงอะไรพี่ก็ผู้จ่ายบอกว่า3หน่วยงานหลักเนี่ยก็คือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคเลยเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ยังมี DSI ต้องบอกว่าบางคนนะเดี๋ยวข้อมูลต้องตรวจสอบนะครับ DSI แล้วก็หน่วยงานเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็สอททั้งสองนะปคบด้วยใช่ไหมครับพี่พยักหน้าครับใช่ทุกทางที่ปคบด้วยสอทด้วยดีได้ด้วยเป็นสี่นะพี่นะเป็นสี่นะแต่ละหน่วยได้ยังไงได้มาเซ็นเท่ากันไหมหรือว่าต่างกันเทวดาเป็นเซ็นไหนขึ้นอยู่กับเทวดาให้เทวดาเป็นคนจัดสรรหรอแต่ว่าเทวดาเป็นหน้าเสือเองว่าเดิมใช่ไหมเทวดาเป็นหน้าเสือเทวดามีหน้าเสืออ๋อเทวดามีหน้าเสืออีกทีนึงเวลาเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยเทวดาเนี่ยเปลี่ยนตัวด้วยไหมครับคนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้เทวดาไม่มีอำนาจแล้วโอเคพอแล้วเดี๋ยวนี่เยอะไปโอเคครับไปซ้ายขอบคุณนะครับ